สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเยเพวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนเพื่อนฟังเพลินด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิลลูกพยาและหนุ่มเบียสุดซ่าดิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด เจอกันด้วยนะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะ ตอนที่4ี่เปิดมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่คิริชิมะนะคะในตอนนี้เขาก็ได้เจอกับโซมะพร้อมกับแนะนําตัวเองแถมบอกด้วยว่ามารับโยชิโนะนะคะและในตอนนี้โซมะก็ได้ถามนะคะว่ารู้ได้ยังไงหรือว่าสะกดตามน้องโยชิโนะมาซึ่งหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็พูดจายั่วเยวนกวนประสาทอีกด้วยนะคะพร้อมกับรู้ว่าโยชิโนะเนี่ยมีความสําคัญในแก๊งยากุซ่ายังไงในตอนนี้โซมะ ก็ถามคิริชิมะนะคะว่าสรุปแล้วที่ตามมาเนี่ยจะมาหาเรื่องหรือ,อยังไงแต่พอคุยไปคุยมาก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะมาคุแล้วนะคะเพราะคิริชิมะเหมือนรู้ว่าโซมะเนี่ยไม่อยากให้น้องอยู่ที่ในเมืองโตเกียวนี้อีกต่อไปอยากที่จะชวนน้องเนี่ยกับคันไซด้วยกันนะคะแต่ก็รู้อีกเหมือนกันว่าคุณปู่ของโยชิโนะเนี่ยต้องการให้โยชิโนะอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มด้วยเช่นกันในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยเริ่มจะประจันหน้ากันแล้วนะ ะะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโยชิโนะเนี่ยจะรอโซมะจนนานเกินไปจนกระทั่งน้องเนี่ยได้ลงมาตามโซมะรด้วยตัวเองนะคะแล้วในตอนนั้นเองน้องก็เห็นคิริชิมะและเมื่อคิริชิมะเห็นโยชิโนะนะคะเขาเนี่ยก็ได้เนียนบอกว่าเห็นว่าดึกแล้วก็เลยมารับซึ่งในตอนนี้โยชิโนะเนี่ยก็งงมากเลยว่าตามมาถูกได้ยังไงแล้วเมื่อนึกดีๆนะคะโยชิโนะเนี่ยได้ขอโทรศัพท์คิริชิมะหลังจากนั้นน้องก็ได้รู้นะคะว่าคิริชิมะเนี่ยแอบติดตั้งแอป GPS ไว้ที่โทรศัพท์ตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะตามน้องเจอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรและในขณนะที่กําลังเวียนคิริชิมะนะคะในตอนนั้นเองโซมะเนี่ยได้มาจับมือน้องโยชิโนะนะคะแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยกลับบ้านด้วยกันนะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะบอกหัวหน้าแก๊งเองหรือจะบอกคุณปู่ของน้องโยชิโนะเองนะคะและในขณนะนั้นคิริชิมะเนี่ยเจ้านี้ก็ไม่ยอมนะคะเดินมาจับแขนน้องโยชิโนะด้วยเช่นกันแล้วก็บอกว่าโยชิโนะน่ะไม่กลับหรอกนะแล้วนายน่ะเป็นคนนอกมาสอดปากยุ่งท ไมแล้วในตอนนั้นเองโซมะก็ดูเหมือนว่าจะหมดความอดทนนะคะแต่น้องโยชิโน่เนี่ยกลับบอกว่าคนนอกงั้นหรอนายพูดอะไรนะ่ะโซมนะน่ะเป็นคนในครอบครัวคนที่เป็นคนนอกก็เป็นนายนั่นแหละดูเหมือนว่าน้องโยชิโน่เนี่ยจะโกรธเอาจริงๆแล้วนะคะแต่ถึงจะบอกแบบนั้นกับคิริชิมะน้องเนี่ยก็ได้หันไปคุยกับโซมะนะคะว่าให้โซมะเนี่ยกลับไปที่คันไซก่อนส่วนน้องเนี่ยต้องกลับกับคิริชิมะหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ไล้รีบวิ่งไปเอากระเป๋าของตัวเองนะคะ แล้วภาพก็ได้ตัดไปในวันต่อมาณสถานีรถไฟเช้าวันนี้โซมาเนี่ยต้องเดินทางกลับไปที่คันไซนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะมาส่งที่นี่ด้วยเช่นกันซึ่งในระหว่างที่รอรถไฟเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะคะเรื่องที่น้องเนี่ยได้ตัดสินใจอยู่ที่โตเกียวเป็นเวลาถึง1ปีซึ่งโซมาเนี่ยก็ได้ถามว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ทําให้ศักดิ์ศรีแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยมันดีขึ้นหรอกนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะ มีความคิดไม่ตรงกันนะคะและ้วในตอนนั้นเองรถไฟเนี่ยก็มาถึงแล้วนะคะขบวนที่โซมาเนี่ยต้องนั่งไปในขณะที่โซมาเนี่ยกำลังขึ้นรถไฟน้องโยชิโนะเนี่ยได้บอกว่าถ้าทิ้งศักดิ์ศรีแล้วก็ชื่อเสียงไปเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะหมายความว่าถ้าทิ้งทั้งศักดิ์ศรีแล้วชื่อเสียงเหมันก็เหมือนคนตายนั่นแหละไม่ใช่งั้นหรอซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะทําให้โซมาเนี่ยเข้าใจในตัวน้องโยชิโนะนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกว่าสมกับเป็นตัวคุณยน แต่ผมนายไม่เดาชีวิตวางไว้เพื่อของแบบนั้นหรอกนะแล้วในตอนนั้นเนี่ยน้องโยชิโนะก็ได้ถามนะคะว่าแล้วนายเนี่ยเสี่ยงชีวิตเพื่ออะไรแล้วในตอนนั้นเองโซมาเนี่ยก็ได้จ้องไปที่หน้าน้องโยชิโนะนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ชี้มือมาที่ตัวน้องโยชิโนะแล้วโซมาก็ได้บอกว่ามีแมลงติดผมนะครับดูเหมือนว่าเขาจะกบเกื่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าโซมาเนี่ยจะสามารถกบเกื่อนความรู้สึกตัวเองได้โดยการบอกว่ามีแมลงติดผมที่โยชิโนะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเขาได้หยิบบางอย่างมา จากคุน้องโยชิโนะนะคะปรากฏว่าเป็นเศษขนมปังและก่อนที่โซมาเนี่ยจะกลับไปนะคะเขาเนี่ยได้สวมกอดน้องโยชิโนะนะคะแถมยังบอกด้วยว่าแล้วจะมาใหม่นะครับซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็อวยพรนะคะว่าให้ตั้งใจเรียนนะซึ่งโซมาก็ได้แต่รับคําแบบผันผ่านนะคะว่าจะพยายามนะครับห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะถูกคิริชิมะสะกดรอยตามานะคะซึ่งทุกเหตุการณ์เนี่ยก็อยู่ในสายตาเขาและในตอนนี้สีหน้าของคิริชิมะ ก็น่กนากลัวสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปในวันวต่อมาในขณะที่โยชิโนะกับคิริชิมะเนี่ยกำลังนั่งรถไปไปเรียนด้วยกันนะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าในขบวนรถไฟเนี่ยแออัดไปด้วยคนซึ่งในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะคุยถึงเรื่องโซมานะคะแล้วในตอนนั้นเองน้องโยชิโนะเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างนะคะว่าในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยมีบรรยากาศที่น่ากลัวอยู่มากๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนนะคะในตอนนี้โยชิโนะเนี่ย กำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องแต่เธอเนี่ยกับรู้สึกว่าไม่สบายใจเอาซะเลยดูเหมือนว่าสายตาเคีริชิมะหรือบรรยากาศที่อยู่กับคิริชิมะเนี่ยมันน่ากลัวแปลก,กแต่เธอเนี่ยก็คุ้นเคยความรู้สึกนั้นนะคะในขณะที่น้องเนี่ยพยายามนึกน้องเนี่ยก็ได้หันออกไปที่หน้าต่างนะคะแล้วก็พบว่าด้านนอกหน้าต่างเนี่ยคิริชิมะกำลังเรียนวิชาภาระอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จ้องมองเธอจากสนามกีฬาของโรงเรียนนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่บ้านในเย็นวันนี้ดูเหมือนว่าน้องอยู่ โยชิโนะเนี่ยกำลังจัดเสื้อผ้าของตัวเองนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เอาเสื้อผ้าเก่าๆออกมาลองใส่ดูเหมือนว่าบางตัวเนี่ยอีกไม่นานคงจะใส่ไม่ได้แล้วในขณนะที่บ่นเรื่องเสื้อผ้าจู่ๆก็ดันนึกเรื่องของคิริชิมะขึ้นมาได้นะคะจากนั้นเนี่ยน้องก็บ่นกับคิริชิมะบ่นกับตัวเองนั่นแหละพอเปิดประตูออกมาก็ดันเจอคิริชิมะเนี่ยยืนยิ้มอยู่ด้านนอกนะคะทำเอาน้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยซึ่งในตอนนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถามว่ามาทําอะไรที่นี่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าคิริ เนี่ยจะรู้นะคะว่าน้องเนี่ยกำลังโมโหเรื่องตัวเองอยู่ซึ่งที่คิริชิมะมาหาน้องนะคะก็เพราะว่ามีคนส่งพัสดุมาหาน้องนั่นเองหลังจากที่รับพัสดุจากคิริชิมะนะคะน้องเนี่ยก็นําเข้าไปเก็บในห้องของตัวเองแล้วในตอนนั้นคิริชิมะก็ได้ถามน้องนะคะว่าจะแต่งตัวไปไหนงั้นหรอซึ่งน้องโยชิโนะก็ได้บอกว่าเพราะว่าใกล้จะเปลี่ยนฤดูแล้วน่ะฉันก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดน่ะซึ่งในตอนนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้พูดออกมานะคะว่านึกว่ากําลังเก็บของอยู่ซะอีกซึ่งในนนนตอั้ เอ็น้องโยชิโนะเนี่ยก็สัมผัสถึงบรรยากาศอะไรบางอย่างนะคะบรรยากาศที่รู้สึกว่ากดดันเอามากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นบรรยากาศที่รุนแรงกว่าตอนเช้าที่น้องโดนอีกนะคะและในที่สุดโยชิโนะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจหันไปคุยกับคิริชิมะนะคะว่านายเนี่ยอยากฆ่าฉันงั้นเหรอไม่พอใจอะไรฉันซึ่งในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยไม่พอใจโยชิโนะนะคะเพราะตัวเขาเนี่ยหลงรักโยชิโนะหมดหัวใจซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะก็ได้ถามอีกนะคะว่า ว่าไม่พอใจเรื่องโซมาซึ่งคิริชิมะเนี่ยก่อนที่จะตอบเขาก็นิ่งคิดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้บอกออกมานะคะว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่ากโกรธหรือไม่พอใจมันเป็นยังไงเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนและในตอนนี้นะคะน้องเนี่ยก็บอกว่างั้นถ้าบอกว่าฉันกับโซมาเนี่ยกำลังคบกันอยู่จะเป็นยังไงล่ะซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ยิ้มให้นะคะแถมยังบอกด้วยว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นนะ่ะแถมยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นธรรมดาที่ผู้หญิงที่ตัวเองชอบเนี่ยจะถูกแย่งไปซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเพร คิดว่าโยชิโนะเนี่ยชิงฉันแล้วก็จะไปเสพสุขกับผู้ชายที่โอซาก้าฉันก็รู้สึกดีใจมากเลยล่ะแต่มีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งข้อจะขอได้ไหมซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับง,งงไปเลยนะคะเงื่อนไขอะไรนะ่ะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าโยชิโนะเนี่ยจะไปคบกับใครฉันไม่ใส่ใจเลยสักนิดนึงแต่ว่านะถ้าจะทําอะไรก็ทําทั้งหมดต่อหน้าฉันทีในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คิริชิมะจะสื่อนั่นก็คือคิริชิมะเนี่ยเป็นฝ่ายหลงรักโยชิโนะเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งก็หมายความว่าตัวคิริชิมะเนี่ยจะไม่มีทางชนะโยชิโนได้เลยยังไงล่ะคะแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองเนี่ยก็ต้องรักษาสมดุลของแก๊งนั่นก็หมายความว่าการอยู่ด้วยกันนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยยังย้ำเตือนน้องโยชิโนอีกด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะทําอะไรหรือจะเป็นอะไรกันก็ช่วยทําต่อหน้าฉันทีจะมัดฉันไว้กับเสาก็ได้นะและสุดท้ายฉันก็จะฆ่าผู้ชายคนนั้นเมื่อนั้นก็จะรักษาสมดุลไม่ได้นะ่ะดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะพูดเรื่องน่ากลัวด้วยสีีหน้าท่ ปกตินะคะทําเอาน้องโยชิโนะเนี่ยถึงกระตกใจไปเลยนายกําลังพูดอะไรอยู่นะ่ะสมองยังดีหรือเปล่านายกาลังจะบอกว่าฉันเนี่ยไปคบกับโซมาจริงๆงั้นเหรอสุดท้ายแล้วก็จะมาฆ่าโซมาสินะแล้วก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะเข้าใจจริงๆด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยกำลังคบกับโซมาอยู่ซึ่งในตอนนี้น้องก็ได้อธิบายนะคะว่าโซมาเนี่ยคือคนในครอบครัวแต่คิริชิมะเนี่ยก็แย้งน้องนะคะว่าก็เหมือนคนละสายเลือดก,กันนี่แล้วในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้มานั่งคุยแล้วนะคะแล้วก็ ก็ได้ถามคิริชิมะนะคะว่าที่นายทําแบบนี้หรือพูดแบบนี้เนี่ยสรุปคือนายหึงฉันใช่ไหมซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยอาจจะหึงจนสมองแทบจะเป็นบ้าเลยล่ะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็เข้าใจบรรยากาศแล้วนะคะว่าคิริชิมะเนี่ยคงจะพูดจริงทําจริงน้องเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายเนี่ยประหลาดจริงๆนั่นแหละซึ่งในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็บอกว่าอยากได้ผู้ชายปกติไม่ล่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันทํายังไงนะ เพราะว่าตัวคิริชิมะเองก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่เพื่อโยชิโนะล้วก็จะลองทําให้ดูก็ได้นะถ้าช่วยบอกจุดสําคัญมาคิดว่าสามารถแสดงได้ดีพอสมควรเลยล่ะแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคงจะบ้าๆบอๆเกินไปแล้วน้องเนี่ยได้บอกว่านายเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีชีวิตของตัวเองเพื่อเอาใจผู้หญิงงั้นเหรอดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยจะเหนื่อยที่จะคุยกับคิริชิมะมากแล้วนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พูดตัดบทไปว่าไม่คิดว่าจะบอกอะไรให้รู้หร นะแต่คิดว่ามันไม่แฟร์กับนายฉันก็จะบอกให้นายฟังว่าพอผ่านไปหนึ่งปีฉันจะทิ้งนายกลับไปโอสาก้าน่ะแต่ในตอนนี้อาจจะตัดสินใจได้แล้วเผื่อฉันเกิดหลงรักนายขึ้นมาฉันก็อาจจะอยู่ที่โตเกียวนี้ต่อถ้านายแสดงเป็นผู้ชายในแบบที่ฉันต้องการได้ก็คงทําได้ดีเลยแหละแต่ว่านะฉันเนี่ยไม่มีทางหลงรักนายหรอกนะซึ่งในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าควรจะทํายังไงให้ดีในตอนนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าควรจะทํายังไงดีงั้นเหรอผู้ชายที่บอกว่าจะ เที่ยวผู้หญิงเนี่ยไม่มีทางที่จะทำได้หรอกในเมื่อทําเป็นประจําอยู่แล้วก็ได้แต่พูดไม่เคยทําได้หรอกดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยน้องโยชิโนไม่มั่นใจในตัวคิริชิมะเลยนะคะและไอท้ท่าทาของน้องโยชิโนที่มันดูนักเลงเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ชอบอกช่องใจของคิริชิมะนะคะซึ่งคิริชิมะก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยชอบโยชิโนที่เป็นโยชิโนแบบนี้แหละมันทําให้ฉันเนี่ยหลงรักเธอจนหัวปักหัวปั๊มยังไงละ่ะในตอนนี้น้องโยชิโนเองนะคะที่เป็นฝ่ายอึง้งดูเหมือน ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างคิริชิมะเนี่ยจะชอบท่าทางแบบนี้ของน้องเอามากๆเลยซึ่งนั่นก็ทําให้น้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับไปไม่ถูกเลยและในคืนนี้เองดูเหมือนว่าหลังจากคุยกับคิริชิมะเสร็จนะคะน้องโยชิโนะเนี่ยก็ไข้ขึ้นในคืนนั้นเลยแล้วภาพก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาในเช้าวันนี้โยชิโนะเนี่ยเป็นไข้สูงเลยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปเรียนในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าอดอหน้าบ้านเนี่ยจะถูกกดไม่หยุดและเมื่อเปิดประตูมาก็พบว่าคิริชิ ได้ซื้อของมาฝากน้องในตอนเช้านะคะหลังจากที่เขาเนี่ยวิ่งออกกําลังกายเสร็จนั่นเองซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็มีหน้าตาที่สดใสามากเลยนะคะตรงข้ามกับนางเอกของเราซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพิษไข่จะเล่นงานน้องอย่างหนักเลยซึ่งคิริชิมะก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะอยู่เฝ้าน้องแล้วก็จะพาโยชิโนะเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลดูเหมือนว่านางเอกของเราเนี่ยจะไม่ถูกโลกกับโรงพยาบาลสักเท่าไหร่นะคะซึ่งก็เป็นคําถามที่คิริชิมะถามขึ้นมาว่าแล้วสรุปว่าตอนที่ไปพาตัดไตเนี่ยไป ไได้ยง,งซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าไอตอนนั้นเนี่ยความโกรธมันบังตานะ่ะมันก็เลยลืมเรื่องกลัวไปสนิทและหลังจากนั้นโยชิโนะเนี่ยก็ได้ไล่คิริชิมะไปเรียนได้สําเร็จนะคะแต่คิริชิมะเนี่ยได้ขอคําสัญญาจากโยชิโนะนะคะว่าถ้าเขาส่งข้อความมาโยชิโนะเนี่ยต้องตอบเพราะฉะนั้นเขาจะส่งมาทุกชั่วโมงแล้วโยชิโนะเนี่ยก็ได้รับปากคิริชิมะนะคะไม่งั้นเจ้านีเนี่ยไม่มีทางไปเรียนได้อย่างแน่นอนเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกๆชั่วโมง คิริชิมะจะส่งข้อความไปถามโยชิโนะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนกระทั่งตอนบ่ายๆเนี่ยน้องก็ไม่ได้ตอบข้อความคิริชิมะนะคะซึ่งในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจลุกออกจากห้องเรียนไปเลยโดยบอกกับครูที่เข้ามาสอนนะคะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปบอกกับครูประจําชั้นเองว่าวันนี้จะขอเลิกเรียนก่อนนะครับแล้วภาพกระตัดไปที่สถานีแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยคิริชิมะก็ได้แวะมาที่ร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ มาเก็บค่าคุ้มครองกับเจ้าของร้านโดยเขาได้โทรประสานงานกับทาจิบานะนะคะแถมยังบอกทาจิบานะด้วยว่าให้รีบส่งคนมาที่นี่เพราะตัวเขาเนี่ยต้องรีบกลับบ้านไปดูโยชิโนะดูเหมือนว่าโยชิโนะเนี่ยจะไม่สบายหนักเอามากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบข้อความเขามาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งหลังจากนั้นทาจิบานะเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยอยู่ที่ไหนหลังจากที่เขาตอบไปเนี่ยทาจิบานะเนี่ยก็วางสายทันทีเลยนะคะเพราะไม่อยากจะฟังที่คิริชิมะเนี่ยพามเรื่องน้องโยชิโนะต่อไป แล้วภาพก็ตัดมาได้ตอนกลางคืนดูเหมือนว่ากว่าจะเสร็จงานเนี่ยก็เล่นเอาเป็นเวลานานเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ฟ้าเนี่ยก็เปลี่ยนสีแล้วและในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็พยายามกดกิ่งนะคะเพื่อที่เรียกน้องโยชิโนะแต่ถ้าว่าน้องโยชิโนะเนี่ยก็ไม่มาเปิดประตูสักทีนึ่งจนกระทั่งคิริชิมะเนี่ยได้งัดอุปกรณ์เพื่อที่จะมาสะเดาะก,กอนประตูนั่นเองและเขาเนี่ยก็ได้สะเดกกาะกอนประตูสําเร็จนะคะเมื่อเดินเข้ามาในห้องก็พบว่าในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยเป็นไข้จนแทบจะไม่มี ติแล้วไข่เนี่ยก็สูงเอามากๆเลยในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็ได้โทรตามเรียกรถนะคะแล้วหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้อุ้มโยชิโนเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วระหว่างในการเดินทางเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะกอดโยชิโนไม่ห่างเลยแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในเช้าว,วันนี้หลังจากที่คิริชิมะเนี่ยจัดการเรื่องน้องโยชิโนเสร็จก็ได้พาน้องเนี่ยกลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็ได้โทรไปรายงานคุณปู่ของน้องโยชิโนนะคะว่าได้พาน้อง น้องเนี่ยไปรักษาแล้วก็ได้พากลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รายงานอาการน้องให้คุณปู่ฟังนะคะซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้ขอบคุณคิริชิมะนะคะที่ได้ดูแลน้องโยชิโนะเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ขอโทษแทนด้วยนะคะท่านน้องโยชิโนะเนี่ยพูดจาอะไรไม่ดีใส่คิริชิมะซึ่งคิริชิมะเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าน้องโยชิโนะเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นสตอกเกอร์อยู่บ่อยๆนะคบแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณปู่เนี่ยจะฝากฝังน้องโยชิโนะไว้กับคิริชิมะด้วยนะคะแล้วภาพก็ตัด ของน้องโยชิโนะนะคะในขณะที่เขาเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับคิริชิมะหางออกไปไม่ไกลก็ดูเหมือนว่าโซมะเนี่ยจะอยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่4อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย